แต่เป็นอีกคลิปเพื่อตีบอสโดยเฉพาะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกิน1ชั่วโมงเตะบอสไม่ได้อันนี้มันจะกระทืบใช่ไหมเออใช่แรงมากแค่นี้เออทำไมไม่เสกหุ่นยนต์ล่ะพักสกิลแล้วลืมใช้ไปกระทืบคุณแล้วเขาไม่ใช่ผมเลเซอร์ลงพื้นอันนี้กระทืบไม่ใช่ผมจำผิดจำสเตตบอสไม่ค่อยได้กระทืบกระทืบของจริงแรงมากกระทืบอีกแล้วอยากกระทืบบ่อยเสาบังใช่ไปดูถ้ามันแอบแฝกนี่วิ่งหนีไปก่อนเสกหุ่นยนต์ได้แล้วนี่กูดามแมนจนดูเกือบลืมไม่มองไม่เห็นบอสจะกระทืบอะไรนะกระทืบอีกแล้ว
หนีมาแล้วสิกระโดดติดถ้ากระโดดมันชอบติดมุมอ่ะน้องมันเยอะกว่าเดิมเลยเด็กมีเงินให้เร็วรถใช้สกิลรวมกระโดดกระโดดเฮ้ยไม่ยอมกระโดดWhat?
ตันโลอะไรนักหนาติดซอกตรงนี้มันกระโดดไม่ออกออกไปข้างนอกสิตรงนั้นแคบเกินไปบอสไม่ยอมออกมาบอสออกมายังไม่ออกมาแล้วเสร็จไปแล้วIf the alchemist understands that Ordrak's heart is wreaking such havoc, or if he just doesn't care, there's still a chance to stop him. I'm commandeering a transport. You have received a quest. Okay, we're going to the second city. Finished the first city. How may I help you? Going to the second city. Talk to this guy.สองแล้ว You have a new quest. Welcome, my friend. You have received a quest. ใช้ของก่อนอันนี้ดีก็พอมาถึงเมืองสองแล้วก็เอาของที่เราเก็บไว้อะพวกหินพวกนี้เอามาหลอมเริ่มจากของสีส้มก่อนมาหลอมที่ NPC ตัวนี้
ตอมแล้วจะได้ของสีส้มอันใหม่ต้องใช้สีอันโอ้ของดีนะแต่ว่าไม่ใช่คัสเราเป็นของ Outlander ไม่ใช่ของ Engineer โอเคไปย่อยต่อเกมนี้มันสามารถเอาไอเทมเอาไปให้ตัวละครอื่นได้ผ่านกล่องเนี่ยกล่องที่เขียนว่าแชร์สเตปนะถ้าเอาของใส่ของนี้แล้วมันจะแชร์ไปที่ตัวละครอื่นได้ต้องหินเลือกแปดไปหลอมเงินก่อนตอบแล้วมันจะได้หินอีกแบบนึงต้องใช้3อันในการหลอมตัวนี้ไม่ได้ใช้มานานอยู่แล้วไม่เอาได้หินเดิมโอเคเลือดใช้เลือดแบบนี้ไม่เอาต้องเป็นเลือดรีเจนโอเคนี่หินเน่าเอาอะไรใส่รูนี้ดีเอาเมรีใส่ให้มันเป็นเหมือนกันดีกว่าก็เอาเลือดตีเจนใส่ตรงแหวนนี้ลืมบอกถ้าเอาหินเลเวล22กับเลเวล8ไปหลอมรวมกันมันจะได้หินเลเวล8นะต้องระวังด้วยถ้าอยากได้หินเลเวล22ต้องใช้22ล้วนได้อันแรงกว่าไม่เป็นไรไว้รอบแน่เก็บไว้ก่อนซื้อยา How may I serve you?ได้เวลาเริ่มลุยเมือง2แต่ว่าผมขอตัดเป็นอีกคลิปแล้วกันนะผมลืมอะไรบางอย่างผมลืมเอนชานของสวมใส่ไปที่ NPC ที่เป็นรูปสายฟ้าตัวนี้แล้วก็เอนชานไอเทมเอาเวลเดียวพอมันจะสุ่มออฟเป็นออฟสีแบบฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยมันสุ่มได้3ออฟมั้งออฟ3รอบถ้าสุ่มรอบที่2ที่3มันจะแพงขึ้นเงินที่ใช้มันจะแพงขึ้นเอาอันนี้เน่าถ้าเราไม่ถูกใจออฟให้กดไออันเนี้ยมันจะเป็นการลบออฟทั้งหมดซึ่งใช้เงินเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน Fortune smiles upon you. อันนี้ก็เน่า
Fortune favors you. Need you. You are fortunate. Fortune smiles on you. You are fortunate. Fortune favors you. Fortune smiles upon you. Okay, โดยรวมแล้วเราได้เลือดอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวรีออฟใหม่แล้วกันถ้ากดอันนี้มันจะเป็นการลบออฟแล้วก็สุ่มใหม่ Fortune smiles upon โอเคได้เลือดนี่แหละอันนี้แพงด้วย Fortune favors you. โอเคได้ป้องกันโอเคพร้อมแล้ว